พี่คริสโตเฟอร์เจอสะพานที่ขวางกั้นเส้นทางบนภูเขาอยู่นะฮะพี่คริสโตเฟอร์แกนะจะไปเจอกับเส้นทางที่ขวางกั้นเส้นทางบนภูเขาอยู่ครับไปเจอสะพานนะไอ้สะพานที่พี่แกข้ามประจำใช่ไหมใช่ฮะหลังจากที่เราได้กลับมาใช้ตัวคริสโตเฟอร์นะฮะเราต้องใช้ให้หนักๆหน่อยฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวพี่แกคือนานมากคือไม่ใช่นานธรรมดาคือนานมากนะเราได้กลับมาใช้ตัวพี่แกแล้วก็คือใช้นานๆหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วล่ะโปรเจกต์ตัวพี่แกนะเอาไว้ง่ายนะก็ทนดูไปหน่อยแล้วกันแต่ถ้าใครไม่อยากดูก็มันน่าเบื่อใช่ไหมก็ปิดไปได้เลยก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าใครอยากดูก็ขอบคุณจริงๆนะที่ดูกันนะฮะที่รู้นะว่าคริสโตเฟอร์แกน่ะขึ้นมาบริเวณนี้เพื่อมาถ่ายรูปนะเพื่อเอาไปให้พ่อแม่แกดูนะพ่อแม่ที่นอนป่วยอยู่นะพอพ่อแม่ที่นอนป่วยอยู่ได้ดูภาพปุ๊บนะฮะเขารู้สึกอะไรมั้ยเขารู้สึกดีใจมากนะฮะนั่นแหละฮะเขารู้สึกดีใจมากมาตอนนี้คือเลี้ยวขวาเลยฮะลงมาทางนี้เลยฮะนั่นแหละไอ้เส้นทางนี้ที่เราไปครับพี่เราจำได้ไหมคริสโตเฟอร์แกก็ลืมอีกแล้วฮะว่าเส้นทางเนี่ยที่เราไปเนี่ยมันจะเจอสะพานที่กั้นเส้นทางบนภูเขาอยู่นะแต่กลับกันครับแต่ถ้าเราไปสะพานล่ะครับเราไปขับรถบนสะพานแต่เสือกเจอภูเขากั้นอยู่แต่เรามาขับรถบนภูเขาเสือกเจอสะพานกั้นอยู่ไอ้ห่านะฮะคุณผู้ชมนะคลิปนี้เราก็จะมาถ่ายรูปวิวแบบสวยๆงามๆฮะกับพี่คริสโตเฟอร์ก็อยู่นะเนี่ยๆนี่โอ้โหตรงนี้ยังเห็นตึกอีกวะเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมแล้วข้างล่างนี่ก็เป็นเส้นทางที่รถเลี้ยวเคี้ยวคดคดเคี้ยวเลี้ยวรถเราก็ไปซิ่งกันมาแล้วล่ะฮะเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหลายคนน่าจะรู้นะฮะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะเอาง่ายๆนะที่จริงมันเป็นที่จริงแล้วนะมันเป็นสนามยิปฮะแต่เราใช้ตัวคริสโตเฟอร์ธรรมดามาเรามาขับรถเล่นเฉยๆนะคริสโตเฟอร์แกยิปไม่เป็นหรอฮะเราใช้ตัวพี่แกมาก็แบบพาพี่แกมาขับรถเล่นแล้วก็มาถ่ายรูปวิวบนภูเขาแบบนี้สวยนะนอกจากไอ้ภูเขาลูกนี้มันจะดิฟได้แล้วมันยังเปิดให้ดิฟแล้วมันยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แบบนักท่องเที่ยวก็ชื่นชมนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวภูเขาลูกนี้เนี่ยเขาก็ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันนะว่าภูเขาลูกนี้มีความสวยงามมากครับมักจะถ่ายภาพนะเก็บบรรยากาศไปให้ครอบครัวพวกเขาดูอยู่เสมอนะใช่ครับมันมีความสวยงามจริงๆนะโอ้โหตรงนี้แกต้องจอดแล้วถ่ายตลอดนะควับนี่ไงโอ้ถ่ายรูปเดียวพอนะไม่ต้องถ่ายเยอะนะนะไม่ต้องถ่ายเยอะเดี๋ยวมันจะติดเลทไม่ใช่เลทบ้านมึงมัน18บวกไม่ต้องถ่ายเยอะนะฮะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคลิปนี้เอาสักให้ต่ำกว่า10นาทีไม่ใช่ดิก็คือแบบคลิปนี้อัดให้มากกว่า10นาทีไม่เกิน11นาทีแล้วกันนะคลิปนี้ขออัดสัก10นาทีไม่เกิน11นาทีแล้วเดี๋ยวคนจะบ่นว่านานอีกนะใช่ครับก็ตามนั้นนะฮะดีเหมือนกันนะผมจะไม่ต้องอัพคลิปนานด้วยนะฮะพออัพคลิปนานคนก็บ่นกันไงผมก็อัดคลิปสั้นๆแล้วกันนะสัก10นาทีขวาๆไม่เกิน11นาทีนะตามนี้แต่เส้นทางมันโคตรเคี้ยวเลี้ยวรถจริงๆนะเรามาขับตั้งแต่คลิปที่แล้วจำได้เลยฮะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะเอาง่ายๆโอ้โหเส้นทางมันจะโค้งไปไหนเนี่ยเหมาะกับการดิฟมากเนี่ยเหมาะกับการดิฟการเข้าโค้งมากจริงๆนะดิฟคืออะไรซีเจก็ถามคำถามนี้ใช่ไหมดิฟคืออะไรคริสโตเฟอร์แกก็ไม่รู้จักนะว่าดิฟคืออะไรอ๋อที่แบบก็คือเป็นการขับรถรูปแบบอีกแบบนึงเป็นการขับรถอีกแบบนึงที่แบบว่าขับรถเป็นการขับรถอีกแบบนึงที่แบบว่าเป็นการอาศัยการดิฟในการเข้าโค้งเป็นการขับการดิฟคืออะไรรู้ไหมฮะการดิฟก็คือการขับรถอีกรูปแบบนึงที่เน้นในการเข้าโค้งการขึ้นเขาลงเขาเป็นหลักนะเออประมาณนี้เท่าที่ผมได้รู้มานะเฮ้ยพอลูกนี้โอ้โหสวยมากครับปลาคาฮะสนุกนะฮะโอ้โหไอ้บริเวณทะเลเนี่ยมันมีอะไรแบบเข้ากันได้ดีนะบริเวณทะเลนี่คือมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะบริเวณทะเลนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาคาไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกไม่ว่าจะเป็นสะพานปลานะฮะไม่ว่าจะเป็นสะพานปลาไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกไม่ว่าจะเป็นปลาคานะส่วนใหญ่มันจะอยู่ริมเลอยู่ริมทะเลหมดเลยเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆนะแล้วแถมไอ้ภูเขาลูกนี้เนี่ยหลายคนจะถามนะว่าไอ้ภูเขาลูกนี้มาตั้งเนี่ยแต่ก่อนนี่มันยังไม่มีภูเขาใช่ไหมหลังจากที่ลงวัดภูเขาลูกนี้ขึ้นมาแล้วมีภูเขาลูกนี้มาตั้งในทะเลแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะถามผมนะว่ามันมีความเข้ากันไหมครับเออไอ้ภูเขาลูกนี้มันเข้ากับทะเลไหมฮะบอกไว้ก่อนนะว่าเข้าครับมันตกแต่งบรรยากาศให้สวยงามได้มากขึ้นได้ยิ่งดีแล้วเพราะออริจินอลตัวเกมอะตรงนี้มันไม่มีภูเขาใช่ไหมตรงนี้มันมีแค่ทะเลครับเออแล้วมันก็โล่งมากเลยครับในอ่าวลอสซานโตสเนี่ยอ่าวเมืองลอสซานโตสมันโล่งมากครับพอลงมอสเอาภูเขาลูกนี้เข้ามาใส่แทนความโล่งมันก็เลยหมดหมองไปเลยฮะหลังจากที่ผมเอาภูเขามาลงไว้นะฮะความโล่งตรงบริเวณอ่าวเมืองลอสซานโตสมันก็เลยหายไปเลยครับปรากฏว่ามีภูเขามาขวางกั้นแทนนั่นแหละหลังจากที่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่ได้ลงมอสมันก็ไม่มีภูเขาใช่ไหมมันก็จะโล่งเตียนเลยฮะเอาง่ายๆนะไม่ได้ลงวัดสะพานไว้ก็ไม่มีสะพานนะคือโล่งอ่ะโล่งคือโล่งมากออริจินอลตัวเกมอ่ะมันโล่งจริงๆอ่ะนะฮะโล่งมากจนแบบไม่มีภูเขาแบบไม่มีอะไรเลยฮะมีแค่ทะเลเฉยๆนะแล้วก็แบบชายทะเลก็จะมีปลาคามีพวก
สะพานปลามีพวกไอ้สวนสนุกกลางทะเลแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีเลยฮะคือโล่งมากอ่ะเขาก็เลยสร้างมอสภูเขาลูกนี้มาตกแต่งบริเวณอ่าวลอซานโตสให้มันไม่โล่งไงฮะจากการที่มันโล่งพอแบบใส่ภูเขาลงไปตอนนี้มันไม่โล่งแล้วฮะมันมีภูเขามาแล้วฮะตอนนี้จากการที่แต่ก่อนเนี่ยมันเคยโล่งใช่ไหมหลังจากที่ใส่มอสภูเขามานะหลังจากที่ลงมอสภูเขามาไอ้ภูเขาลูกนี้หลังจากที่ลงมอสมานะตอนนี้มันไม่โล่งแล้วฮะใช่ฮะระวังนะตรงนี้มันเป็นสะพานตันที่เรามาดูคลิปที่แล้วนี่หว่าฮะสะพานทางตันเนี่ยมันเป็นสะพานไอ้นี่เดี๋ยวฮะมันเป็นสะพานไอ้นี่ฮะคุณผู้ชมสะพานปลาไม่ใช่สะพานปลาบ้านมึงดิสะพานทางตันสะพานตันฮะมันเป็นสะพานหักนะสะพานขาดสะพานหักบริเวณภูเขานะบริเวณไอ้ภูเขาลูกเนี้ยมันชื่อภูเขาอะไรนะแฟนตาซีฮิลใช่ไหมเออบริเวณภูเขาลูกนี้มันเป็นสะพานทางตันฮะโอเคเราขอกลับรถก่อนนะฮะขับไปไม่ได้คือตกน้ำแน่นอนนะตัวเองนะอย่าเสี่ยงขับไปดีกว่านะไม่งั้นคือจะตายโดยที่ไม่รู้ตัวนะไม่งั้นคุณก็จะซวยโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะไม่งั้นนะฮะก็คุณก็จะซวยโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคนก็จะซวยไม่รู้ตัวไปละถนนที่อยู่บนภูเขาลูกนี้เนี่ยแม่งมีความคดเคี้ยวมากนะไม่น่าเชื่อครับภูเขาลูกนี้จะมีถนนอยู่ด้วยจะไม่มีได้ยังไงล่ะพี่คริสโตเฟอร์มันก็ต้องมีอยู่แล้วดิเออนั่นแหละไม่มีแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาจะขับรถขึ้นไปเที่ยวบนเขาได้ไงถึงภูเขาจะมีความโค้งมากจนถึงกับขนาดว่ามันดิฟได้เลยก็เถอะแต่คนอื่นเขาก็แบบไม่ได้ดิฟอะไรนะเอ้ยคนอื่นเขาก็แบบเขาก็มาเที่ยวเขาดิฟไม่เป็นเขาก็มาเที่ยวเฉยเขาไม่จำเป็นต้องดิฟเป็นที่จะขึ้นภูเขาลูกนี้ได้ภูเขาลูกนี้ไม่ได้จำกัดความไว้นะไม่ได้แบบตั้งกฎไว้ว่าคนที่ดิฟไม่เป็นห้ามขึ้นนะมันก็ขึ้นได้หมดแหละถ้าเขามีการขวางกั้นไว้ว่าถ้าเขามีการต้องห้ามไว้ถ้าเขามีการห้ามไว้นะฮะถ้าเขามีการห้ามไว้ล่ะห้ามไว้นะฮะว่าภูเขาลูกนี้จะต้องเป็นคนที่ดิฟได้ถึงจะขึ้นได้อย่างนั้นใครก็จักจะมาเที่ยวนะฮะเออภูเขาลูกนี้ถ้ามันมีกฎห้ามไว้นะครับว่าจะต้องเป็นคนที่ดิฟได้เท่านั้นถึงจะขึ้นภูเขาลูกนี้ได้ใครอย่างนั้นคนที่เขาดิฟไม่ได้เนี่ยหรือว่าคนอื่นน่ะที่เขาดิฟไม่เป็นน่ะใครเขาอยากจะมาเที่ยวใครก็อยากจะมาขึ้นภูเขาลูกนี้แหละฮะถ้าตั้งกฎแบบนี้ออกมานะยังไงก็ไม่มีคนมาเที่ยวแน่นอนนะภูเขาลูกนี้นะบอกตามตรงนะไปนะฮะไปนะขับรถต่อคริสโตเฟอร์นะทางคดเคี้ยวมากนะถ้าใครอยากดูผมดิฟนะไปย้อนกลับดูคลิปเก่าเอานะดิฟไปหมดแล้วนะคลิปนี้ไม่ได้มาดิฟนะมาใช้ตัวละครคนธรรมดาอย่างพี่คริสโตเฟอร์นะมาชมภูเขาลูกนี้เท่านั้นนะมาขับรถเล่นนะนั่นแหละฮะตามสไตล์พี่แกนะเอาบริเวณนี้มันฟินคันที่นะว่ะแล้วตรงนั้นมันจะมีสะพานอีกสะพานนึงซึ่งเป็นสะพานลึกลับจำได้ไหมอ๋อไอ้สะพานนั่นแหละฮะเออนั่นแหละไอ้สะพานที่เราใช้ประจำในการขับรถส่งสินค้าไงเออใช่ใช่นึกออกละจำได้แล้วมึงเพิ่งนึกออกแล้วมึงน่าจะนึกออกตั้งนานแล้วคริสโตเฟอร์เพราะว่ามันเป็นสะพานที่แบบยังไงอะเป็นสะพานที่มึงใช้ประจำอะไรอย่างงี้นะฮะเออมันก็จริงอะนะไปนะฮะจังหวะนี้นะฮะอย่าอยู่เลยฮะโอ้โหตรงนี้โคตรสวยจอดนะฮะจอดดีๆหน่อยนะฮะอย่าจอดเหมือนชาวดิฟนะฮะจอดธรรมดาพอฮะเราไปจอดแบบดิฟไม่ได้หรอกครับเพราะเราดิฟไม่เป็นคริสโตเฟอร์บอกนะโอ้โหตรงนี้โคตรสวยเออว่ะเฮ้ยกินใจมากว่ะตรงนี้โอ้โหชอบมากโอเคเลยนะดีที่สุดแล้วนะเท่าที่เคยมีมานะเอาง่ายๆนี่โอ้โหถ่ายรูปไปหลายรูปนะฮะถ่ายรูปติดรถเราไปด้วยนะเนี่ยแหละถ่ายรูปไปให้พ่อแม่เราดูนะว่าที่ผมมาดูตอนนั้นอ่ะที่ผมมาทำมิชชั่นภารกิจส่งของว่าเราขับรถขึ้นไปบนสะพานนั้นจริงๆไว้ถ่ายรูปไปพ่อแม่เราดูนะพ่อแม่เราจะได้ภูมิใจนะว่าพ่อแม่เราจะได้เชื่อนะว่าเฮ้ยมันมีสะพานอ่ะมากั้นภูเขาจริงเว้ยไม่ใช่ดิมันมีภูเขามากั้นสะพานอาร์ตที่ผมใช้ไปจริงๆเออผมอยากจะถ่ายรูปภูเขาลูกเนี้ยเอ้ยผมอยากจะถ่ายรูปสะพานกับภูเขาลูกเนี้ยไปให้พ่อแม่ผมดูครับพ่อแม่ผมดูเขาจะได้รู้นะว่าที่ผมพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่บอกว่ามีการที่ผมบอกนะว่ามีภูเขามากั้นสะพานอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนี่ยจะได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นความจริงนะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมเอาไว้ง่ายนะที่ผมจะถ่ายให้คุณผู้ชมถ่ายให้กับพ่อแม่ผมดูนะพ่อแม่ผมก็จะเชื่อเอาเฮ้ยมันมีจริงเหรอลูกพ่อแม่เขาไม่เชื่อผมไงเขาหาว่าผมโม้โกหกท่านนะบอกไว้ก่อนผมไม่เคยโกหกพ่อแม่ผมไม่เคยโกหกพวกท่านนะแต่พวกท่านไม่เชื่อว่าพอผมขับรถไปบนสะพานแล้วผมเจอภูเขาลูกนี้กั้นอยู่แต่ก่อนเนี่ยภูเขาลูกนี้มันไม่มีมาก่อนเออนั่นแหละผมก็เลยจะถ่ายรูปภูเขาลูกนี้กับสะพานไปให้พ่อแม่ผมดูด้วยนะ
เขาจะได้เชื่อไงว่ามันมีจริงฮะก็คือมันเป็นสะพานที่โดนภูเขากั้นอยู่ครับให้ไปไม่ได้เออนั่นแหละไอ้ภูเขาไอ้สะพานนี่มันสวยจริงๆเลยมันเข้ากับภูเขาลูกนี้มากนะถึงแม้ว่ามันจะขัดกันเองมันจะแบบมาตัดกันเองมาทับกันเองก็เถอะนะแต่ผมโดยรวมนะผมชอบมากเลยนะทั้งภูเขาทั้งสะพานอ่ะเอาไว้ง่ายก็ทำนองนี้นะโอ้ไอสะพานนี้นี่หว่านะจำได้ป่าวอ๋อจำได้โอเคทำไมฮะสะพานนี้ที่เราใช้ประจำไงสะพานทางลัดนะฮะที่เชื่อมจากฟินคันที่ไปลอสซานโตสและก็เชื่อมจากลอสซานโตสไปฟินคันที่เอ้ยเราลืมไปนี่หว่าว่าทางนี้มันโดนปิดอยู่สะพานนี้โดนปิดกั้นอยู่ครับคุณผู้ชมโดนปิดกั้นอยู่นะตัวเองไอชิบหายเอ้ยลืมไปว่าสะพานนี้มันมาฝังทางเดินบนภูเขาอยู่นะเนี่ยที่ผมได้บอกไว้แหละต้นคลิปนะเนี่ยแหละฮะที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ที่ผมอัดคลิปเลยนะเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมอัดคลิปตั้งแต่ตอนแรกเลยครับว่ามันเป็นสะพานที่ฝังกั้นเส้นทางบนภูเขาอยู่ครับอย่างที่ผมได้อัดคลิปไว้ตอนแรกนะว่ามันเป็นสะพานครับอย่างที่ผมได้อัดคลิปไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะผมได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะว่ามันเป็นสะพานที่โดนภูเขากั้นอยู่นะฮะไม่ใช่ดิมันเป็นภูเขาที่โดนสะพานอันเนี้ยกั้นทางบนภูเขาอยู่ครับทำให้ทางบนภูเขาไปไม่ได้ครับแล้วคนที่จะใช้สะพานนี้ก็มาไม่ได้ครับก็มาติดภูเขาเหมือนกันแต่คนใช้เส้นทางบนภูเขาก็มาติดสะพานนี้เหมือนกันใช่ฮะเออติดกันอยู่อย่างเงี้ยแหละไปไม่ได้ฮะจังไรละชิบหายละคิตเตอร์เฟอร์บอกคิตเตอร์เฟอร์น่ารออืมมันไปไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยตอนแรกมันต้องไปได้นะเอาง่ายแต่ผมมีรถมีม็อดไอ้นี่ไม่ใช่เหรอผมได้แบบเอารถไปดัดแปลงมาให้รถมันสามารถกระโดดได้มันก็กระโดดได้อยู่นะยอมรับจริงๆว่ามันก็กระโดดได้แหละแต่ว่าผมก็คงไม่ได้ใช้แหละนะฮะอ่ะไม่เป็นไรฮะเราขับมาตันแค่นี้เราก็ลงนะฮะเพราะมันไปต่อไม่ได้แล้วตัวเองนะน่ะก็มาติดตรงที่เดิมอีกเหมือนคลิปที่แล้วเลยฮะอ๋อเออกูก็เพิ่งจำกูก็แบบจำไม่ได้ว่าเอ้ยสะพานนี้มันกูก็จำไม่ได้ว่าเฮ้ยเส้นทางบนเขานี้มันมีสะพานกั้นอยู่ด้วยกูก็จำไม่ได้กูลืมไปดีโทษทีอะกูลืมไปเองอะโทษทีอะเฮ้ยมึงเพิ่งนึกออกเลยคิโตเฟอร์มึงเพิ่งจำได้เหรอมึงน่าจะจำได้คลิปที่แล้วนะคิโตเฟอร์เออนั่นแหละเอาเป็นว่ากูกลับแล้วกันนะมันไปต่อไม่ได้แล้วฮะเออนั่นแหละอ่ะวนกลับไปที่เดิมนะวนกลับไปทางลงเขาที่เดิมอะเอาวิ่งง่ายนะคิโตเฟอร์มึงจำไม่ได้จริงเหรอฮะเออใช่ครับผมวิคุณความจำสั้นอะครับจำไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงไม่น่าความจำสั้นหรอกคิโตเฟอร์มึงน่าจำให้ได้ว่าสะพานนั้นมันกั้นถนนบนภูเขาอยู่เออนั่นแหละไอ้ภูเขาแฟนตาซีฮิลเนี่ยนะเออนั่นแหละฮะนี่กูไม่จำเป็นต้องดิฟเป็นกูก็เข้าโค้งได้สบายสบายกูว่าขับรถธรรมดาสบายสบายนี่เข้าโค้งง่ายกว่าการดิฟอีกนะมึงจะไปดิฟให้มันยุ่งยากให้มันยากทำไมเออคิดซะเฟื่องแกบอกนะก็ขับธรรมดาก็ผ่านได้ละเออไอคนที่เขาอยากดิฟเนี่ยคือเขาก็นักดิฟทั้งหลายเนี่ยเขาก็อยากดิฟดูไงดิฟมันเท่ดีดิฟมันเท่กว่าการเข้าโค้งธรรมดาเขาเลยเลือกจะดิฟมากกว่าการเข้าโค้งธรรมดาไงถึงแม้ว่าการขับธรรมดาเนี่ยมันจะง่ายกว่าการดิฟก็จริงนะแต่การดิฟมันเท่กว่าเว้ยเข้าใจไหมคิตเตอร์เฟอร์คนอย่างมึงนะคิตเตอร์เฟอร์คนอย่างมึงนะคิตเตอร์เฟอร์คนอย่างมึงคงไม่เข้าใจหรอกนะใช่ครับผมไม่เข้าใจครับคือผมความรู้น้อยผมไม่เข้าใจหรอกครับผมไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการดิฟหรอกครับเออผมมีความรู้น้อยเรื่องเกี่ยวกับการดิฟผมไม่เข้าใจหรอกครับขอโทษด้วยนะครับที่ผมด่าไปเออขอโทษด้วยนะที่ผมบ่นผมด่านักดิฟไปนะใช่ครับถ้าไปคิตเตอร์เฟอร์ด่านักดิฟก็คือแบบถ้าไปคิตเตอร์เฟอร์แบบถ้าพี่คิทเตอร์เฟอร์คือด่านักดิฟหรือว่าแบบดูถูกนักดิฟขนาดนี้ถ้าพี่คิทเตอร์เฟอร์แกด่านักดิฟหรือว่าดูถูกนักดิฟขนาดนี้แสดงว่าพี่แกก็ต้องดูถูกและด่าพี่ซีเจด้วยคิทเตอร์เฟอร์บอกขอโทษครับผมไม่กล้ามีบางอาจที่ผมจะด่าคุณซีเจคาร์ลจอห์นสันที่เขาเป็น MIB หรอกครับเออนั่นแหละผมไม่กล้าด่าเขาหรอกครับไอสะพานหักนี่ว่ะสะพานขาดเนี่ยสะพานขาดไอบนภูเขาแฟนตาซีฮิลนะตรงนี้รู้อยู่เคยดิฟมาบ่อยๆแล้วเจอนะแล้วคราวที่แล้วก็มาก็เจอประจำนะผมวนกลับไปแล้วไม่ไหวแล้วมันกลับไปไม่ได้มันตันภูเขาไงขับมาแล้วตันภูเขาว่าไปต่อไม่ได้แล้วฮะเอาไว้ไงผมลงดีกว่านะฮะไม่อยู่แล้วฮะคิตเตอร์เฟอร์บอกไม่อยู่แล้วฮะจังหวะนี้นะปะปาคาเออฮะไปแล้วฮะจังหวะนี้นะฮะไปชิวๆควับไปแล้วฮะนี่เอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ย
นี่เป็นไงเอ้ยอะไรว่าไปแล้วฮะนี่โอ้โหขาขึ้นนี่ขาขึ้นนี่ยากกว่าขาลงนะฮะท่านผู้ชมนะเอาง่ายๆไปมากูก็ต้องวนกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอ้ามันตันมันตันสะพานไงไปต่อไม่ได้มันตันสะพานไงฮะไปต่อไม่ได้เออแล้วทางไปต่อนั้นมันไปทางมันไปทางไปต่อทางนั้นน่ะผมก็อยากรู้ว่ามันไปต่อได้ที่ไหนนะเออผมก็อยากรู้นะว่าทางไปต่อตรงนั้นมันไปต่อได้ที่ไหนนะอ๋อตอนหลังกูรู้แล้วว่ามันไปต่อยังไงมันไปต่อบริเวณไอ้บนภูเขาตรงที่มันมีโรงแรมแล้วก็มีวัดจีนที่มันมีรีสอร์ทอยู่บนเขาจำได้ไหมจุดชมวิวใช่ไหมไอ้จุดลานจอดรถชมวิวบนภูเขาไอ้เฟดซีฮิลจำได้ไหมอ๋อนั่นแหละฮะเออนั่นแหละฮะโคตรสวยงามเลยขอชมจริงๆแล้วไอ้คนที่สร้างมอสตัวนี้ได้นี่โคตรเก่งเลยผมนี่ขอชมจากใจจริงเลยว่าเฮ้ยเก่งมากมันเป็นภูเขาที่สวยงามมากๆแล้วคนชอบเยอะมากนะภูเขาเนี้ยถึงแม้ว่าสนามถึงแม้ว่าในรูปแบบของสนามดิฟมันจะดิฟยากนะแต่สำหรับคริสโตเฟอร์แกนะแกชอบมากภูเขาลูกนี้นะเอาง่ายๆแกชอบมากแกลงแล้วแกลงแล้วฮะไม่ไหวแล้วจังหวะนี้คริสโตเฟอร์บอกนะมันมีทางลง2ทางนะภูเขาลูกนี้นะนั่นแหละฮะลงแล้วลงแล้วชิบหายเส้นทางแม่งซับซ้อนชิบหายภูเขาลูกนี้ไม่รู้ว่าขึ้นไปข้างบนมันมีอะไรแต่คริสโตเฟอร์แกลองขึ้นไปแล้วคริสโตเฟอร์แกเป็นคนธรรมดาลองขึ้นไปดูแล้วอ้อรู้แล้วมีอะไรนะฮะแต่ CJ แกก็ไม่ต้องบอกนะว่าแกขึ้นหรือยังแกก็ไอ้นี่แล้วล่ะแกก็ดิฟโชว์ก็ดิฟไปแล้วนะแค่นั้นแหละไปทางนี้ดีกว่าโอเคสุดคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีฮะติดกันใหญ่ไอ้โง่มันก็แฉลบออกมาสิโง่ทำไม